ดีครับตอนท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเจรีลีโดสาระและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทาง Voice TV นะครับตอนแรกจะวิาพากษ์รัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะครับร่างของอาจารย์บุญวรศักแต่ว่าดูท่าทีจากการอภิปรายโดยสปอชอในสภา,าปฏิรูปแห่งชาติแล้วดูเหมือนว่าเนื้อหาเข้มข้นมากเพียงพอแล้วนะครับวิญญาณของนักประชาธิปไตยในสมาชิกของสอปอชอ นั้นยังมีอยู่ยังไม่น่าเชื่อแต่ว่ามีอยู่จริงนะครับเพราะฉะนั้นพูดไปหมดแล้วคงไม่ต้องมานั่งรีพีทกันอีกครั้งเดียวในพรุ่งนี้ในเวกับไท a แลนด์อาจจะพูดถึงบางเล็กน้อยแต่ว่าขอเริ่มที่เรื่องของกองทัพญี่ปุ่นเรื่องของ self defense force ของญี่ปุ่นกันก่อนในช่วง Daily Memo ถ้ายังไม่ได้เห็นก็ควรจะเข้าไปดูนะครับในเว็บไซต์ของสำนักข่าว New York Times นะครับหนังสือพิมพ์ New York Times เขาแฉแฉการที่จีนนั้นไปสร้าง ที่จอดเครื่องบินรบในหมู่เกาะสแปรตลี์ซึ่งเป็นหมู่เกาะของจีนฟิลิปปินส์และเวียดนามยังเป็นพื้นที่พิพาททางทะเลกันอยู่พ,พ,พื้นที่พิพาทที่เป็นเกาะสแปรตลี์ซึ่งไม่รู้ว่าเป็นของใครนี่เป็นหนึ่งในเหตุผลที่ญี่ปุ่นในวันนี้จะต้องปรับปรับยุทธศาสตร์ในการสู้รบกับประเทศเพื่อนบ้านผมใช้คํานั้นยุทธศาสตร์ในการสู้รบกับประเทศเพื่อนบ้านของญี่ปุ่นในช่วง50าปีที่ผ่านมาก็คือไม่ต้องสู้รบกับประเทศเพื่อนบ้าน พึ่งพาสายร่มเงาทางด้านความมั่นคงหลักๆก,ก็คือพึ่งพาสายศักยภาพของกองทัพเรือของสหรัฐในมหาสมุทรแปซิฟิกแต่ว่าในวันนี้ความที่จีนนั้นเร่งรัดในการเพิ่มศักยภาพของกองทัพอากาศและกองทัพเรือของตนเองอย่างมากโดยเฉพาะอยงยิ่งไปยึดเกาะที่ยังเป็นพื้นที่พิาพาททางทะเลอยู่อย่างเช่นเกาะสเปรดลี่โดยที่เวียดน,นามกับฟิลิปปินส์ไม่สามารถทําอะไรได้ญี่ปุ่นเขาก็เลยต้อง ปลุกระดมให้คนนั้นเห็นความสำคัญของ self defense force ไม่ทราบว่าอนาคตจะเปลี่ยนชื่อจาก self defense force เป็นกองทัพอย่างเป็นทางการหรือเปล่าแต่ว่าเขาทำแม้กระทั่งการ์ตูนออกมานะครับลองเลงการ์ตูนให้ดูก็ได้ว่าเขาทำการ์ตูนอย่างไรออกมาเพื่อปลุกนะฮะไม่ใช่ปลุกกระแสคข้างชาติแต่ว่าปลุกให้คนญี่ปุ่นเห็นความสำคัญถึงบทบาทเชิงรุกที่อกองทัพของญี่ปุ่นจะสามารถมีได้ในอนาคต ผมเปิดไปดูคลิปการ์ตูนนี้ครั้งแรกซึ่งคุณสามารถเชิเสิร์ชดูได้ใน YouTube แบบฟรีๆนี่นะฮะผมคิดว่ามันเป็นการ์ตูนญี่ปุ่นจากยุคสมัยตอนผมเด็กๆที่ผมนั่งดูการ์ตูนญี่ปุ่นแต่ดูไปดูมามันไม่ค่อยเหมือนโนบิตะมันไม่ค่อยเหมือนโดเรมอนและแน่นอนมันไม่ใช่อีคิวซังมันพูดถึงบทบาทของนายทหารในญี่ปุ่นที่รักษาอธัธปไตยของชาติแล้วมันไม่ใช่ promotional video แบบที่คุณอาจจะได้เห็นในยุค จกักรพรรดิฮิโรฮิโตะไม่ใช่ขนาดนั้นแต่ว่ามันพูดถึงศักยภาพของกองทัพเรือกองทัพอากาศของญี่ปุ่นรวมไปถึงของพันธมิตรของญี่ปุ่นและความจําเป็นที่ญี่ปุ่นนั้นจะต้องเล่นบทบาทเชิงรุกในอนาคตเมื่อมีภัยคุกคามในภูมิภาคสรุปสั้นๆเนี่ยนะฮะสำหรับคนที่อาจจะไม่มีเวลาดูการ์ตูนนี้การ์ตูนนี้มีความสําคัญอย่างมากในช่วงเวลาที่มีการตีความรัฐธรรมนูญใหม่ในช่วงเวลาที่อาจจะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ และในช่วงเวลาที่อุตสาหกรรมในญี่ปุ่นจะมีอุตสาหกรรมที่เริ่มผลิตอาวุธยังไม่เริ่มผลิตอาวุธโดยตรงเหมือนเดิมอย่างที่เคยทำก่อนสองครามโลกครั้งที่สองแต่เริ่มผลิตเครื่องบินพาณิชย์ก่อนมิสูบิเชิเริ่มแล้วแต่ว่าไฟเขียวจากสหรัฐมาแล้วให้ญี่ปุ่นเล่นบทบาทน,นี้เพื่อทวงดุลอำนาจจีน ซึ่งจีนก็พยายามที่จะทำซึ่ถึงทุกอย่างที่จะเพิ่มอิทธิพลของตนเองในยุคนี้วลนนี้รวมทั้งการจับมือกับเมืองไทยอขอแตะเรื่องของ Web b เ a ี a r d s นิดนึงนะครับในช่วงนี้โยงไปถึงเว็บไซต์ Vice News w e เว็บเบียอวอร์ดเนี่ยตอนนี้เป็นรางวัลที่เขามีการให้มอบให้กับเว็บไซต์ที่มีนวัตกรรมใหม่ๆในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารใ,ในการนำเสนอคอนเทนต์ที่แตกต่าง จากเว็บอื่นๆนะครับเว็บไหนทำข่าวทำเนื้อหาทำคอนเทนต์ให้ดีที่สุดจะได้รางวัลเว็บเอเย่นต์คราวนี้ครั้งนี้เนี่ยเว็บเอเย่นต์เนี่ยสื่อที่เข้าชิงมากที่สุดในระดับต้นๆเนี่ยก็คือ vice.com vice.com เนี่ยมีรายงานดีๆอยู่เยอะแยะมากมายซึ่งผมได้มีโอกาสแนะนำรายงานข่าวเกี่ยวกับไ s i s เกี่ยวกับโบกุฮารามของ vice ใน,ในรายการในรายการนี้บ่อยมากแต่ว่าคนไหนที่พลาดเนี่ยผมแนะนำให้เข้าไปดูวิธีการทำข่าวนี้คนี้สมัยนี้ แบบที่มันท้าทายวิธีการทำข่าวแบบเดิมๆเนี่ยมันทำกันอย่างไรอยากให้ลองเข้าไปดูรายงานที่ motherboard vice o com เนี่ยเขาทำซึ่งพูดเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนเวลาเดินทางเข้าสารมริกาว่าว่าผ่านการตรวจคนเข้าเมืองของสหรัฐเนี่ยเขาสามารถตรวจดูข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัวของคุณได้หมดไม่ว่าจะเป็น iPad ไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปธรรมดา สำนักตรวจคนนข้อมูลของสหรัฐอเมริกสามารถดูข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของคุณได้หมดเขาสามารถขอดูได้ทั้งหมดในขณะที่คุณเดินทางเข้าสหรัฐ you have no right to electronic privacy when crossing into the U.S. border นี่เป็นรายงานชิ้นหนึ่งที่น่าดูอย่างมากรายงานอีกชิ้นหนึ่งที่น่าอยู่อย่างมากก็คือรายงานเกี่ยวกับบทบาทของนายทหารท่านหนึ่งเป็นทหารผ่านศึกชาวแคนาดานะเป็น NATO v e t led by Canadian ที่เริ่มไปเซตอัพหน่วยคอมแมนโดที่สอนให้ทาหารชาวเคิร์ททหารเพอร์ชเมอร์กาที่รบกับไอซิสอยู่ในวันนี้สามารถเรียนรู้วิธีการเป็นสไนเปอร์ได้นะครับเพราะฉะนั้นแนะนำสองรายงานที่ทำให้ไวซ์นั้นเป็นสำนักข่าวที่เข้าชิงรางวัลของเว็บบี้ชิ้นแรกก็คือ motherboard.vice.com นะครับเกี่ยวกับ you have no right To electronic privacy when crossing into the U.S. border แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือ n a t o เ e s เลด d บ y Canadian เ e t up s n i p e r s c h o o l นะฮะเทรนนักแม่นปืนให้กับทหารชาวเคิร์ดนะครับสองเรื่องนี้น่าดูอย่างมากสรุปตอนท้ายนี้นิดหนึ่งนะครับก็คือว่าในยุคนี้สมัยนี้และนี่คือสิ่งที่ voice tv voice tv co t h พยายามที่จะทำในยุคนี้สมัยนี้เนี่ยสิ่งที่จะเอาชนะใจผู้ชมได้ผู้ชมที่มี attention span หรือมีสมาธิมีเวลาในการที่จะนั่งดูข่าวหน้าจอโทรทัศน์น้อยลงนั่งดูข่าวนั่งดูคอนเทนต์ดีๆหน้าจอคอมพิวเตอร์น้อยลงเนี่ยสิ่งที่จะสามารถเอาชนะใจและดึงดูดผู้ชมได้จริงก็คือวิธีในการนำเสนอข้อมูลที่เป็นคอนเทนต์ที่ออกมาเป็นชอร์ตฟอร์มดูแป๊บเดียวไม่กี่นาทีจบคอนเทนต์ที่สรุปทุกอย่างให้สั้นๆเข้าใจได้ง่ายๆอาจจะผิวเผินเล็กน้อยแต่ว่า เข้าถึงแก่นสารมาเพียงพอแต่ช็อตฟอร์มยังไม่พอและนี่คือสิ่งที่ voice tv. co. th พยายามนี่จะทำทุกๆวันนี้ช็อตฟอร์มและ On Demand ผมเจอคนเยอะที่บ่นว่า voice tv voice tv อยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนสะดวกที่สุดดีที่สุดเนื้อหาครบถ้วนที่สุดดูในเว็บไซต์ voice tv. co. th ผู้ที่จะชนะขาดในอนาคตในการเป็น Content Deliverer ก็คือผู้ที่ทำช็อตฟอร์ม on Deman d ได้ดีที่สุด นั่นคืออนาคตของการเป็นสื่อและเป็น king of content ไม่ว่าจะในเป็นประเทศไทยหรือประเทศอื่นพักกันสักครู่คับช่วงหน้ากลับมานะครับจะพูดถึงเรื่องของอสหรัฐอเมริกานะครับส่งทหารเข้าไปในยูเครนอย่างเป็นทางการอีกแล้วนะฮะสักครู่อากาศเปลี่ยนแค่ไหนความห่วงใยไม่เคยเปลี่ยนทิฟี่แผงสีเขียวทิฟฟีปัจจุบันสหรัฐอเมริกามีทหารที่ ประจำการอยู่ในเรือรบเรือรบของสหรัฐที่อยู่ตรงเยเมนอยู่ที่เยเมนเนี่ยนะครับ9,000กว่านาย9,000กว่านายเรือรบที่อยู่ตรงเยเมนตรอตอนนี้9ลำของสหรัฐและในขณะเดียวกันถ้าอ่านข่าวนี้ของอาสทีสัมริกาส่งทหารหน่วยที่มีชื่อว่า 73rd Airborne Brigade ซึ่งปกติประจําการซึ่งผมก็เพิ่งทราบเหมือนกันนะว่ามีทหารของสหรัฐที่ประจําการอยู่ที่เมืองวิเซนซาประเทศอิตาลีปกติประจําการอยู่ที่นั่นเป็น,ปนพวกพาราทรูเปอร์เนี่ยเซเวน e ีท i ร์แอร์บอลบเนี่ยย้ายจากวิเซนซาอิตาลีซึ่งปกติประจําการอยู่ที่นั้นเข้าไปในยูเครเนเรียบร้อยแล้วแล้วผมได้อ่านข่าวนี้ในเว็บไซต์ RT ีแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องทีอาี RT แต่งขึ้นมามันเป็นเรื่องที่อยู่ใน Twitter ของเอกอกัคราชทูตสารัฐเจฟฟรีย์แพทประจํากรุงเคียบประเทศยูเครนทหารกลุ่มนี้ที่ปกติอยู่ในวิเซนซ่าอิตาลีจะเข้าไปช่วยฝึกทหารในยูเครนเพราะฉะนั้นคงจะพูดไม่ได้ว่ามีเฉพาะรัสเซียที่ส่งทหารเข้าไปในยูเครนสหรัฐอเมริกาก็ส่งเข้าไปเช่นเดียวกันในยูเครนก็คือการประทะก,กันระหว่างสหรัฐอเมริกากับรัสเซียในยูเครนเป็น Pro x y ิ a r ในรูปแบบหนึ่ง ส่วนที่เยเมนก็เป็น proxy war สงครามตัวแทนซึ่งในอนาคตเดี๋ยวจะพูดถึงอีกนะครับระหว่างอิหร่านกับซาอุดิอาระเบียและก็สหรัฐอเมริกาการเมืองในสหรัฐอเมริกาในวันนี้เนี่ยแตกต่างจากการเมืองที่คุณได้เห็นผ่านนโยบายต่างประเทศและนโยบายการทหารของสหรัฐคือภาพรวมสําหรับสหรัฐถ้าคุณดูในวันนี้เนี่ยถ้าคุณดูบทบาทของสหรัฐอเมริกาในยูเครนหรือบทบาทของสหรัฐอเมริกาในเยเมนเนี่ยยังดูเหมือนว่าเป็นศักยภาพของประเทศที่มีความยิ่งใหญ่อยู่เพราะว่างบประมาณ สำหรับกองทัพนั้นมหาศาลมากที่สุดในโลกมากกว่าทั้งรัสเซียและจีนรูปรวมกันแต่ว่าการเมืองในสหรัฐเนี่ยข้างในสหรัฐเนี่ยความขัดแย้งเนี่ยมันดูเหมือนว่าไม่ได้เป็นความขัดแย้งที่สะท้อนถึงความยิ่งใหญ่ของความเป็นมหาอำนาจของสหรัฐเรื่องนี้เนี่ยคนที่อธิบายสถานการณ,ณ์ณเวลานี้ได้ดีที่สุดเนี่ยคืออาจารย์ที่ปัจจุบันสอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดชื่อฟรานซิสฟูคุยามา ผมพูดถึงฟูกุยาม่กับฮันนิงตันบ่อยในเวกับ i l a n d ภาคพ,พิเศษผมแนะนำให้ท่านผู้ชมเนี่ยไปอ่านหนังสือ Clash of Civilization ของ Samuel Huntington ในขณะเดยียวกันผมก็แนะนำให้ท่านผู้ชมไปอ่านหนังสือ i n h e s t r y and the Last Man ของ Francis Fukuyama f ฟ k กุยามไปพูดในงานเสมนาแห่งหนึ่งแล้วพูดถึงสถานการณ์การเมืองในสหรัฐในปัจจุบันว่ามันมีสิ่งที่เขาเรียกว่า political decay มันมีความเน่าเฟะทางการเมืองและมันมีความ มันมีความขัดแย้งระหว่างองค์กรซึ่งความขัดแย้งนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นจากกลไกที่ถูกสร้างไว้โดยรัฐธรรมนูญที่ไม่เคยได้รับการแก้ไขหรือแก้ไขได้ยากมากการตรวจสอบการทํางานระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารและฝ่ายตุลาการตรวจสอบกันไปตรวจสอบกันมาปรากฏว่าเกิดอามาพลึกหรืออามาพาดทางการเมืองงบประมาณประจําปีเนี่ยผ่านยังไม่ได้เลยต้องมานั่งผ่านเขาเรียกว่า resolution peace meal resolution ทีละเดือนทีละสองเดือนเพื่อให้มีงบประมาณใช้สำหรับรัฐบาลตัวอย่างเห็นได้ชัดในยุคที่ Republican มีสภาคอนเกรสและ Democrat มอะีอำนาจในการควบคุมฝ่ายบริหารผ่านบาร,รักโอบามานี่นี่คือการเมืองในยุคที่มีการตรวจสอบกันอย่างเต็มที่ผ่านกฎหมายที่ดีต่อประชาชนเสร็จแล้วถึงเวลาสารดีกาไม่เอาด้วยสาลดีกากมามา็มายกเลิกกฎหมายนอกเหนือไปจากนั้นเนี่ยความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างพรรคการเมืองสองพรรค ที่เริ่มสุดขั้วมากขึ้น,นเรื่อยๆโดยโดยที่คนที่เป็นนักการเมืองที่เป็นสอสอที่เป็นสอวอเนี่ยใช้วัทกรรมที่เพิ่มความขัดแย้งมากขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยอย่าคิดว่านี่เป็นเป็นเรื่องเฉพาะสำหรับประเทศไทยนะฮะวัฒกรรมที่เพิ่มความขัดแย้งมากขึ้น,นเรื่อยๆเนี่ยฟุกุยาม่าพยายามชี้ให้เห็นว่าวิธีการทํางานแบบนี้ของนักการเมืองและวิธีการหาเสียงที่กระตุ้นให้ฐานเสียงยิ่งมีความขัดแย้งมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ย เป็นวิธีการที่จะทำให้สัอเมริกาน,นั้นยิ่งมีความเน่าเฟะทางการเมืองมากมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วฟูกุยาม่าบอกได้ทราไปว่าถ้าเกิดไม่มี external shock ไม่มีแรงกระแทกจากภายนอกไม่มีอะไรที่มามาแทรกแซงแล้วทำให้คนอเมริกันมีความเป็นหนึ่งเดียวกันเนี่ยปัญหาการเมืองที่มีอยู่เนี่ยแก้ไม่ได้ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองของสหรัฐเนี่ยถึงขั้นแก้ไม่ได้ด้วยระบบของตัวมันเอง ถ้าไม่มี external shock ช็อ k จากภายนอกนะฮะมีหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งถ้าจะแนะนำต่อให้อ่านจากที่เคยอ่าน Clash of Civilization แล้วก็ i n e v i t a y เนอีกเล่มหนึ่งซึ่งดีมากซึ่งพูดถึงเรื่องนี้คือ Political Order of Changing Society Political Order of Changing Society เนี่ยเกี่ยวกับสิ่งที่ผมอธิบายให้ท่า,านผู้ชมฟังเมื่อกี้นี้ก็คือฟุกุยาม่าเข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 าเป็นคนหนึ่งนะฮะ ที่บอกว่าเล่มนี้เนี่ยควรอ่านอย่างยิ่งและเล่มนี้เขียนโดยฮ n t i ิงตัน Political Order of Changing Society ของฮัน t ิงต์เนี่ยพยายามที่จะบอกจริงๆเราสองคนนี้เห็นตรงกันในหลายเรื่องพยายามที่จะบอกว่าในประเทศส่วนใหญ่เนี่ยความเน่าเฟะทางการเมืองความขัดแย้งทางการเมืองความที่ระบบการเมืองระบบการปกครองถึงเวลามันไร้ระบบมันไปไม่ได้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้น และเป็นสิ่งที่ค่อนข้างเป็นนอร r m ของสังคมของมนุษย์แต่ว่ามนุษย์เนี่ยในระบบสังคมและระบบเศรษฐกิจที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเองเนี่ยใน private sector เนี่ยคือภาคเอกชนและสังคมที่มนุษย์มีขึ้นมาโดยที่ปราศจากการยุ่งเกี่ยวการแทรกแซงจากจากรัฐเนี่ยมันล้ำหน้ามันล้ำสมัยมันล้ำหน้าเกินไปกว่าศักยภาพของรัฐที่ปกครองอยู่นะฮะมีมีม มีโคดสำคัญของฮันนิงตันในเรื่องนี้ซึ่งสรุปถึงสิ่งที่ผมพยายามอธิบายในวันนี้ The primary problems of politics is the lag in the development of political institution behind social and economic change สิ่งที่ฮันนิงตันได้เคยเขียนไว้และสิ่งที่ฟุกุยาม่าในวันนี้ได้ตระหนักถึงก็คือว่าปัญหาของการเมืองของโลกมนุษย์เนี่ยนะหลายๆประเทศที่ถูกยกมาเป็นตัวอย่างในหนังสือเล่มนี้เนี่ย ก็คือว่ามันมีความล่าช้าในการพัฒนาขององค์กรทางด้านการเมืองและการปกครองและส่วนใหญ่แล้วเป็นเป็นความเป็นความล่าช้าในการพัฒนาที่เดินไปช้ากว่าสังคมและระบบเศรษฐกิจที่มันพร้อมเดินหน้าไปแล้วคือพูดง,ง่ายๆคือว่าผมดูในวันนี้เนี่ยถ้าเอา t h e s i จากฟุกุยาม่าและฮาริงตันสเรื่องมาผสมกันเนี่ยปัญหาเนี่ยคือรัฐปัญหาคือ s สเตท ปัญหาคือรัฐบาลปัญหาไม่ใช่อยู่ที่ประชาชนที่เหลือปัญหาไม่ได้อยู่ที่เศรษฐกิจหรือสังคมที่ประชาชนสร้างขึ้นมาปัญหาอยู่ที่รัฐของไทยปัญหาอยู่ที่สปชหรือสอนอชอหรือรัฐบาลหรือสภาอื่นๆในอดีตหรือในอนาคตก็ได้ผมผมคุยกับคนนักลงทุนเยอะเขาบอกว่าเมืองไทยเนี่ยศักยภาพสูงเมืองไทยไปได้ไกลระบบของรัฐพัฒนาล่าช้ากว่าระบบเศรษฐกิจและสังคม ที่เป็น l a g ิ a r d เนี่ยคือรัฐได้ยินตลอดว่าว่าเศรษฐกิจและคนเอเชียนั้นมีสิ่งที่เรียกว่า r e s i l i e n c y มีศักยภาพในการฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วสูงไอ้วิกฤตที่แท้จริงก็คือว่าในเอเชียนเนี่ยรัฐบาลส่วนใหญ่รวมทั้งไทยอาจจะยกเว้นเกาหลีใต้หรือสิงคโปร์รัฐบาลส่วนใหญ่ทำงานได้ห่วยกว่าประชาชนทำงานในภาคเอกชน ดูแลตนเองสังคมเดินหน้าภาคเอก,กนชนเศรษฐกิจเดินหน้ารัฐบาลคือตัวถ่วงของประเทศส่วนใหญ่ในเอเชียยกเว้นสิงคโปร์ยกเว้นเกาหลีใต้พักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมานะครับยังมีมีแขกรับเชิญนะครับเราคุยกันเรื่องสถานการณ์ทั้งไทยแลรงในปีนี้แล้วก็ความปลอดภัยในการใช้พื้นที่ในท้องถนนนะครับแล้วก็การจราจรหลายๆเรื่องนะครับกับ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับช่วงหน้นั้นดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงค์คอร์ปอเรชั่นท่านเป็นรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับคุณอนุสรแก้วกังวานนะครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับครับ,รบอาจจะเริ่มที่เรื่องของในสัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าใน,ในช่วงสงกรานต์เนี่ยก็มีอุบัติเหตุค่อนข้างเยอะปีนี้ตกลงดีขึ้น หรือหรือแย่ลงถ้าถ้ามองกลับไปแล้วเทียบกับปีที่ผ่านมาปีก่อนนั้นเองครับขออนุญาตเรียนว่ากรมกรรทาาสาภัยนั้นปฏิบัติหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุก,การของศูงนย์บริการความปลอดภัยทางถนนนะครับซึ่งเป็นองค์กรกลางของรัฐบาลที่จะบริการทุกหน่วยงานมาทํางานเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุดบนถนนประเทศไทยนะครับในช่วงของเทศกาลสงกรานที่เรามีการหยุดยาวนะครับประชาชนก็เดินทางไปท่องเที่ยวหรือเดินทางกลับภูมิลำเนา มีการใช้รถใช้ถนนเพิ่มมากขึ้นกว่าช่วงปกตินะครับสิ่งที่ทุกหน่วยงานลงไปทํางานกันอย่างหนักตลอด7วันก็เพื่ออำนนยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนเดินทางถึงที่หมายอย่างปลอดภัยนะครับองไรก็ดีครับเมื่อมีการเดินทางเป็นจำนวนมากและประกอบกับมีเทศกาลสงกรานซึ่งเทศกาลสงกรานปัจจุบันนี้ก็เล่นน้ํากันค่อนข้างรุนแรงนะครับก็เกิดอุบัติเหตุบนถนนมากขึ้นนะครับจากปีนี้ในจํานวนผู้เสียชีวิต ถ้าเทียบกันกับปีที่แล้วก็จะเพิ่มขึ้นประมาณ38คนถ้าเทียบกันนะฮะแต่จริงๆแล้วการเทียบกันคงไม่สามารถเทียบกันตรงๆได้เพราะว่าช่วงของกวนหยุดไม่ตรงกันในแต่ละปีนะครับการเดินทางออกเดินทางเข้าจะไม่ตรงกันเราจะไปดูที่สามารถนํามาใช้ในเชิงวิเคราะห์ได้ก็คือช่วง เทศกาลจริงๆนั่นก็คือ 12, 13และ14ที่ประชาชนเล่นน้ําตรงนี้แหละครับจะเป็นวันที่มีอุบัติเหตุสูงที่สุดในช่วงเทศกาลครับ,รบนั้นก็แสดงว่ายังมีหลายสิ่งหลายอย่างที่น่าจะสามารถทําได้ในการ,ปรเปลี่ยนพฤติกรรมคนให,ให้ให้มีความระมัดระวังมากยิ่งขึ้นครับนี่คือสิ่งสำคัญใช่ครับเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งเราพบว่าผู้ที่เสียชีวิตในเทศกาลสงการานต์จากการใช้รถใช้ถนนนั่นก็คือสิ่งแรกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ครับสิ่งที่2คือรถจักรยานยนต์นะครับและสิ่งที่3คือไม่สวมหมวกกันิ็อรนะครับเมามอเตอร์ไซค์แลวก็หมวก3ามอย่างนี้ประกอบกันมาเป็นประจำทุกปีนะครับทำอย่างไรเราถึงจะลดการดื่มลงในช่วงเทศกาลสงกรานต์และลดการขับขี่ยานพาณนะในขณะมึนเมาลงได้เร,เราออกจากช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้วนในช่วงภาวะปกติแบบนี้เนี่ยตัวเลขก็ยังสูงหรือเปล่าถ้าไปดูรายวันเนี่ย จำนวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่ท่านได้อธิบายมาใช่ครับในองค์ประกอบสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุบนถนนบ้านเราก็มีรถมีคนมีถนนแล้วก็มีสิ่งแวดล้อมที่ประกอบกันนะครับคนเป็นอันดับหนึ่งที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุดนั่นก็คือพฤติกรรมการขับขี่ที่มีความเสี่ยงอย่างยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎจราจรที่ควรจะต้องกระทํากันครับแต่สิ่งที่ทางกรมวางแผนที่จะทาในช่วง ช่วงนี้คืออะไรฮะในการให้ให้ให้ใหรณรงค์ให้คนนั้นมีความระมัดระวังมากยิ่งขึ้นครับเราทํางานร่วมกับทุกหน่วยงานทุกภาคีเครือข่ายทั้งองค์กรรัฐองค์กรเอกชนและองค์กรประชาชนที่จะทํางานเพื่อลดประเหตุบนถนนลงมาเป็นสิบสิบปีแล้วนะครับพูดถึงจากอดีตจนถึงปัจจุบันเราลดจํานวนความสูญเสียลงได้ค่อนข้างมากแต่ยังคงสูงอยู่ในปัจจุบันจากพฤติกรรมเสี่ยงที่เราทราบกันมามนะครับนั่นกะนะ็คือเรื่องของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การใช้ความเร็วของยานพาหนะนะครับแล้วก็การไม่ใช้เครื่องมือป้องกันตัวเองนั่นคือไม่สวมหมวกนิรอัยยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงที่สุดคือรถจักรยานยนต์ร้อยละแปดสิบนะครับสูงมากทีเดียวในประเทศไทยแล้วรองลงมาคือขับเร็วบนถนนเมืองไทยเราจะพบว่าเป็นถนนที่มียานพาหนะขับเร็วมากไปเราไปกันมาหลายประเทศเราจะเห็นว่าประเทศไทยนั้นน่าจะเร็วเกือบจะที่สุดในโลกแล้วนะครับในการขับเร็วสามารถทําอะไรที่แก้ไข ปัญหหาาาต่่งๆเลนี้สิ่งนี้สําคัญมากครับในการที่จะเข้ามาแก้ไขการที่จะทําไงให้คนไทยลดพฤติกรรมเสี่ยงลงเลยเพราะในเรื่องของความเร็วในเรื่องของการขับมอเตอร์ไซค์ที่ไม่ปลอดภัยนะครับรวมในการดื่มเครื่รองเแอลกอฮอล์ครับสิ่งที่จะทาได้ดีที่สุดเลยนั่นก็คือการบังคับใช้กฎหมายมนะครับประกอบกับการสร้างจิตสํานึกควบควบคู่กันไปของคนใช้รถใช้ถนนของเมืองไทยครับใ,ในยุคนี้ตอนนี้ดูเหมือนว่าการบังคับใช้กฎหมายน่าจะเข้มงวด ว,ว่า<น>แต่แต่ว่ามันเข้มงวดในเฉพาะคําสั่งที่มาจากภาครัฐหรือในการทํางานของเจ้าหน้าที่ตารวจเนี่ยมันเข้มงวดมากขึ้นจริงๆความเข<ม>้มงวดนั้นเข<ม>้มงวดมากขึ้นครับแต่เมื่อเราดูจํานวนคนที่อยู่บนถนนจํานวนรถที่เพิ่มมากขึ้นตลอดทุกๆปีนะครับจำนวนเจ้าหน้าที่มีเท่าเดิมนะ<ม>ค,ครับการเข้าไปควบคุมบังคับใช้กฎหมายก็ทําได้ไม่ทั่วถึงนะครับยิ่งยิ่งยิ่งจำนวนที่ลดมาก มากขึ้นเท่าไหร่เจ้าหน้าที่ก็ยิ่งทํางานหนักมากขึ้นและพฤติกรรมเสี่ยงก็เพิ่มมากขึ้นเป็นเ <ๆ S 2> งาตามตัวนะครับตรงนี้เป,นเป็นปัญหาเปสิ่งสําคัญที่จะต้องต้องเริ่มต้นที่คนใช้รถใช้ถนนเองก่อนในการเคารพกฎไม่ใช่รอให้ทุกคนมาบังคับทําให้เขาปลอดภัยจํานวนอุบัติเหตุส่วนใหญ่จะอยู่ในตัวเมืองใช่ไหมจริงๆแล้วถนนที่มีความเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุนั้นเป็นถนน แยกจากสายหลักนะครับไม่ใช่ทางหลวงมอเตอร์เวย์ทางหลวงซุปเปอร์ไฮเวย์นะครับ,รบเป็นสายที่แยกรองลงไปเพราะรว่ามาตรฐานของถนนระบบสัญญาณป้ายเตือนมาตรฐานทางวิศวกรรมจราจรจะน้อยกว่าถนนสายหลักนะครับแล้วก็ความเสี่ยงพฤติกรรมของยานพาหนะอยู่ในสายรองนั้นจะมีมากกว่าครับท่านมองว่าปัญหาเรื่องการบังคับใช้กฎหมายในประเทศไทยเนี่ยเป็นสิ่งที่สามารถปรับปรุงได้หรืคือเราเรามีเรามีความสามารถที่จะ บังคับใช้กฎหมายให้เข้มงวดเหมือนอย่างสิงคโปร์หรือประเทศอื่นในใน,ในประเทศที่เขาพัฒนาไปแล้วเนี่ยเราทําได้ไหมน่าจะทําได้ครับน่าจะทําได้ถ้าถ้าเราเริ่มต้นที่การปรับปรุงกฎหมายที่มีอยู่เดิมให้เข้มแข็งมากขึ้นครับ,รบกฎหมายเดิมเราขนาน,นี้ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันค่อนข้างเก่าบทกําหนดโทษก็เบา นะครับแล้วก็ไม่ครอบคลุมในพฤติกรรมเสี่ยงที่มีเพิ่มขึ้นมากมายแต่ก่อนเราเน้นในเรื่อง6ประการเดี๋ยวนี้ต้องใช้ถึง10ประการมีเรื่องใหม่ๆเข้ามาทั้งวิ่งย้อนสอนทั้งการใช้ทโทรศัพท์ขณะขับขี่ต่างๆเหล่านี้มีเพิ่มพฤติกรรมเสี่ยงมากขึ้นแต่กฎหมายเดิมไม่ได้ครอบคลุมถึงความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นตรงนี้การกฎหมายบางเรื่องก็ควรจะต้องปรับุงเพิ่มเติมมากๆเลยครับงานที่ท่านอยู่ในกรมนี้มานานแล้วนะฮะงานในแต่ละปีเนี่ยส่วนใหญ่มันจะต้องมีแบบเป็นแคมเปญ ออกมาแล้วรณรงค์ให้คนมีจิตสำนึกเรื่องพวกนี้ไหมคือคปีนี้วางแผนอะไรเราเริ่มเริ่มมานานแล้วที่จะทำให้มีวัฒนธรรมความปลอดภัยทุกๆเรื่องครับในฐานะเป็นกรมป้องกันทาสาภพายนั้นว่าทมความปลอดภัยคือสิ่งสำคัญสูงสุดทำยังไงให้คนที่อยู่ในความเสี่ยงมีจิตสำนึกในการระมัดระวัาวางป้องกันตนเองก่อน นะครับไม่ไม่ใช่ว่าอยากจะทําอะไรก็ทําแล้วให้คนอื่นมาคอยป้องกันให้นะครับนี่คือสิ่งสําคัญที่จะต้องสร้างจิตสานึกว่าทำเป็นความปลอดภัยให้ได้สติวินัยน้ําใจที่จะต้องสร้างสมให้เกิดขึ้นกับคนไทยโดยเริ่มต้นตั้งแต่เด็กเยาวชนครับนะครับครับวันนี้เราพูดคุยกับท่านรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยนะครับคุณอนุสรแก้วกังวานเดี๋ยวพักกันสักครู่เดี๋ยวก็มาคุยกันต่อครับสักครู่ครับปวดท้องท้องเสียขับลมแน่นท้อง ปราศจากแอลกอฮอลและน้ำตาลอย่าทานน้ำขาวไทยนครในปีนี้ที่เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยคือ slow down ใช่ไหมฮะ save your life ครับ slow down save your life ช้าลงสักนิดทุกชีวิตปลอดภัยซึ่งในปีที่แล้วจะเน้นเรื่องการสูงบกกันนอกการไม่เมาไม่เมานะะในเวลาปนะปีนี้อย่างที่เรียนทราบว่าความเร็วคือปัจจัยสําคัญเลยที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุแล้วเสียชีวิตรุนแรงนะฮะ เพราะนั้นปีนี้เป็นนโยบายเลยว่าเราจะลดความเร็วของยานพาหนะทุกชนิดลงให้ได้โดยใช้คำที่เราจะพูดให้ติดหูกันว่า slowdown save your life ผมมองว่าบทบาทของกรมคือต้องการรณรงค์ให้คนมีจิตสำนึกเรื่องพวกนี้มากกว่าคือเรื่องของการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจน่ยก็ไปไปแทรกแซงตรงนั้นอะไรมากก็ไม่ได้คือใช่ไหมคือตำรวจก็ต้องทำหน้าที่ในการ,รทาให้คนปฏิบัติตามกฎหมายที่มีอยู่แล้วหลังจากนี้เนี่ยนะฮะในช่วงวันหยุด หยุดยาวอีกนะฮะพฤษภาคมเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะเป็น1 2 3 4 5สสี่ห้าหรือใช่วงวันแรงงานแต่วันแรงงานไปถึงวันฉัดมงคลถ้าไม่ใช่สงกรานเนี่ยคนเดินทางกันเยอะก็ยังเยอะใช่ไหมในวันหยุดที่จะหยุดอย่างต่อเนื่องในเดือนพฤษภาคมคงจะน้อยลงกว่าสงกรานเพราะสงกรานเป็นวันหยุดหลักของสังคมไทยนะครับทุกคนที่เข้ามาทํางานในเขตเมืองจะกลับบ้านครับ แต่ในวันหยุดแบบนี้ก็มีบ้างที่คนที่เขาไม่ได้ไปตอนสงกรานเขาจะมาใช้ช่วงนี้ออกเดินทางกันเพราะว่าในสงกรานอาจจะคิดว่าคงจะมีแต่คนเยอะรถติดนะครับก็จะใช้ช่วงนี้อาจจะเบากว่าก็คงจะต้องมีการเดินทางกันอย่างเข้มข้นเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นการปฏิบัติหน้าที่เราก็จะใช้มาตรการเดิมจากสงกรานนี่แหละครับเข้ามาดูแลความปลอดภัยอีกก็ในช่วงในช่วงวันฉาดมงคลช่วงนั้นก็อาจจะมีการมอนิเตอร์ท้องถนนในระดับเดียวกัน ออนอกเหนือไปจากนั้นเนี่ยมีเรื่องของภัยแรงซึ่งทางกรมก็รับผิดชอบในการเป็นเจ้าภาพในการประสานงานให้ความช่วยเหลือประชาชนอยู่ใช่ไหมครับปีนี้พอจะพอจะเล่าใหฟังนิดนิดนึดนงจะปว่ามันปีนี้เนี่ยภัยแล้งมีแต่ว่ามันมันแย่ขนาดไหนเทียบ หลายปีที่ผ่านมาซึ่งบ่อยครั้งมันก็มีปัญหาเดิมๆอย่างนี้ครับจริงๆสถานาาน้ําในปีนี้ค่อนข้างรุนแรงกว่าปีที่ผ่านมานะครับทั้งปริมาณฝนก็ดีทั้งปริมาณน้ําที่เก็บกักไว้เดิมก็ดีนะครับเราเห็นว่าน้ําในเขื่อนทุกเขื่อนลดน้อยลงเป็นจํานวนมากแต่เนื่องจากว่าการคาดการณ์ของหน่วยงานบริหารจัดก,การน้ําของกรมชลประทานก็ดีก,กรมทรัพยากรน้ําก็ดีที่อยู่กันในหลายๆหน่วยงานคาดการแล้วครับว่าปีนี้จะต้อง มีภาวะการเช่นนี้เกิดขึ้นล่วงหน้านะครับเราจึงบริหารจัดการน้ําอย่างเป็นระบบภายใต้ทรัพยากรน้ําที่มีน้อยกว่าเดิมนะครับเมื่อการบริหารเป็นระบบที่ดีนะครับทำให้มีใช้น้ําที่น้อยกว่าเดิมอย่างมีประสิทธิภาพคาดว่าในปริมาณน้ําที่มีอยู่ในขณะนี้ครับเราได้รับความร่วมมือของจากเกษตรกรที่ทําความเข้าใจกันมาก่อนหน้านี้ค่อนข้างมากแล้วนะครับจะสามารถมีน้ําใช้ไปจนถึง ฝนตกลงมาในช่วงฤดูฝนนั่นก็คือประมาณกลางกลางพฤษภาคมครับเขาว่ามีน้ําใช้ในที่นี้คือน้ําใช้ในชีวิตประจําวันอย่างที่จําเป็นต้องใช้ถูกต้องแต่ว่าถ้าผมผมรวมไปถึงสําหรับภาคการเกษตรได้ไหมซึ่งซึ่งทรา,าบมาว่าถ้าถ้าเป็นชาวนาที่ปลูกข้าวอยู่เนี่ยเขาก็เขาก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการใช้น้ำใ,ในฤดูในการที่รัฐบาลอาจจะไม่ได้นำาให้ปลูกข้าวใช่ครับมันมันจะพอเพียงถึงตรงนั้นด้วยไหม คือคือตอนนี้เกษตรกร,กรทราบดีครับว่าพืชที่ต้องใช้น้ํามากต้องหยุดการปลูกลงทั้งหมดมนะครับในขณะเดียวกันบางเกษตรกร,กรบางท่านอาจจะว่างงานในช่วงนี้นะครับหน่วยงานของรัฐหลายหน่วยงานบูรณาการมีงานทําให้เกษตรกรจ้างงานพิเศษทาเพื่อพัฒนาแหล่งน้ําเดิมที่เขามีอยู่นั่นแหละครับให้ดี นะครับมีมาตรฐานขึ้นเพื่อจะสามารถเก็บน้ําในปีต่อไปได้นะครับส่วเกษตรกร,ท,กรที่ปลูกพืชที่ใช้น้ําน้อยและอยู่ในพื้นที่ชนบททานที่สามารถส่งน้ําไปถึงได้ก็สามารถปลูกได้แต่ปัญหาภัยแล้งในปีนี้เนี่ยถ้าเป็นปัญหาที่ค่อนข้างที่จะดังเดิมเหมือนกับแต่ละปีที่ผ่านมาโดยที่ว่ามันมันต้องแก้ไขกันแบบนี้แบบค่อยเปค่อยไปแบบนี้หรือเปล่าหรือมัมนมันคุณจะมีแนวทางอื่นในการที่จะปรับให้ภาพรวมเนี่ย ไม่มีภัยแล้งเกิดขึ้นแบบในปีนี้เลยครับต้องต้องบูรณาการการจัดการน้ําอย่างยั่งยืนให้เกิดขึ้นให้ได้ทั้งอุตกภัยและภัยแล้งมันจะต่อเนื่องกันนะครับทุกปีนั้นเราไม่มีระบบการต่อเนื่องกันลักษณะเชิงบูรณาการน้ํามากก็ผลักดันน้ําออกเพื่อทิ้งทะเลนะครับแล้วก็หมดไปพอหน้าแล้งก็แล้งนะครับนี่คือสิ่งที่จะต้องแก้ทั้งระบบเลยนะครับตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําถึงปลายน้ํบ ทำไงถึงจะเก็บน้ําตอนบนได้เหมาะสมตอนกลางกระจายน้ําได้อย่างมีประสิทธิภาพตอนปลายระบายน้ําได้อย่างถูกต้องออนะครับออนี่คือระบบการระบายน้ําที่ทุกหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวกับเรื่องน้ําต้องทํางานร่วมกันอย่างเป็นระบบเพราะฉะนั้นรัฐบาลในปัจจุบันจึงจะเข้ามาบริหารจัดก,การน้ําทั้งวงจร ครบวงจรซึ่งอันนั้นเป็นเรื่องรเรื่องทางด้านนโยบายซึ่งคงจะต้องใช้เวลากว่ากว่าจะมีผลใช่ครับท,ที่เราได้เห็นใช่ครับแต่ว่าโดยความรู้สึกของคนปีนี้มันมันเหมือนกับว่ามันร้อนมากจากใช่ครับภาวะโลกร้อนหรือเรื่องอื่นๆที่เป็นปัจจัยสําคัญเนี่ยก็ดูเหมือนว่าแย่แต่ว่าท่านกำลังจะบอกว่าโอเคน้ําน่าจะมีพอใช้สําหรับในระดับที่มีความจําเป็นครับ จนถึงฤดูฝนใช่ครับช่วงเดือนพฤษภาพฤษภาม่ถุนายนเพราะรฉะนั้นไม่ไม่ค่อยได้มีโอกาสดูตัวเลขจริงเนี่ยตัวเลขผู้ที่ต้องเสียชีวิตถึงขั้นต้องเสียชีวิตหรือครอบครัวที่ที่ได้รับภัยจากภัยแล้งขนาดที่หนักจริงเนี่ยมันทางกรมต้องเข้าไปช่วยยังไง ครับในในในเรื่องของความเสียชีวิตจากภายแล้งประเทศไทยยังไม่เคยมีนะครับแต่ว่ามันมันต้องมีการเยียวยาทางด้านถูกตอได้ไหมครับมีมีครับมาเรามีมีงบประมาณที่เขาเรียกว่างบฉุกเฉินนะฮะเงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินซึ่งจะมีวงเงินให้แต่ละจังหวัดโดยท่านผู้การจังหวัดจะสามารถใช้เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่รับผลกระทบจาก ทุกภัยทั้งภัยแ้งแล้วก็ทั้งภัยแลงั้งทุกภัยต่างๆแม้กระทั่งพายุฤดูร้อนที่เข้ามาเป็นระยะระยะตอนนี้นะครับหลังคาพังก็สามารถเข้าไปช่วยได้ซึ่งอำนาจในการอนุมัติเงินเนี่ยคือเงินอนุมัติไปแล้วแต่อำนาจหลังจากนั้นอยู่ที่ผู้ว่าัในการส่งเงินต่อไปที่ประชาชนใช่ไหมเป็นวงเงินที่จะสามารถทดลองนําไปใช้ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยนําหลักฐานมาชดใช้คืนแต่ส่วนใหญ่สมมติว่าสมมติอ่าสมมติเรายกตัวอย่างมีเกษตรกรที่เดือดร้อนไม่สามารถปลูกสินค้าเกษตรตาม เท่าที่ควรได้เนี่ยเขาเขาก็สามารถไปร้องเรียนหน่วยงานระดับท้องถิ่นเพื่อรับนนการเยียวยาทุกคนมันง่ายขนาดนั้นหรือเปล่าไม่ใช่ครับไม่ง่ายขนาดนั้นต้องมีผลกระทบขึ้นมาก่อนนั่นคือเพาะปลูกแล้วแล้วเสียหายนะไม่ใช่ว่าไม่ยังไม่เสียหายจากภายแล้วหรือน้ําท่วมอะไรก็ว่ากันใช่ครับต้องมีความเสียหายเกิดขึ้นครับ เป็นภาวะฉุกเฉินจึงจะสามารถช่วยเหลือในส่วนนั้นได้ครับนะครับแต่ว่างบในการช่วยเหลือมีอยู่มันอยู่ที่ว่าขั้นตอนในการอนุมัติใช่ครับครับก็เดี๋ยวเราดูกันต่อไปแล้วกันแต่ว่าในช่วงช่วงที่หยุดยาวอีกครั้งเนี่ยต้นเดือนพฤษภาก็ต้องช่วงนั้นก็ต้องระมัดระวังกันอีกรอบหนึ่งสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางนะครับขอบคุณคุณอนุสรมากนะครับที่มาเป็นแขกรับเชิญวันนี้ครับดีครับสวัสดีครับคุณอนุสรแก้วกวางวานนะครับท่านรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับเดี๋ยวเราจะพักกันกรรู่งาาีย Dose Voice Daily ท น้ำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อยกลับเข้าสู่รายการ The Daily Dose นะครับมีรายงานที่แนะนำให้อ่านอย่างมากนะครับอันนี้มีชื่อว่า Her Majesty's Jihadist นะฮะนักรบจิหาดของอังกฤษนะเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่น่าเชื่อแต่ว่าจริงตามการรายงานของหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ในมินิแมกกาซีนของเขาเรื่องใหม่ Her m a j e s t ต s j i h a d า s พูดถึงนักรบจีฮาดซึ่งไปรบกับพวกไ s ซิสพวกออนุสาราพวกอัลเคดาโดยที่ตนเองนั้นถือสัญชาติไม่ใช่ซีเรียไม่ใช่รักไม่ใช่ลิเบียไม่ใช่อียิปต์ไม่ใช่อะไรถือสัญชาติอังกฤษถือสัญชาติอังกฤษควรจะพักดีกับสาราจานาจากักแต่ว่าดันไปพักดีกับกลุ่มนักรบกรบฏอย่างไอซิสกลุ่มนักรบกรบฏอย่างอานุสารากลุ่มนักรบกรบฏอย่างอัลเคดา กลุ่มก่อการร้ายอย่างพวกนี้กลายเป็นว่าสามารถดึงดูดคนจากอังกฤษได้มากน้อยขนาดไหนก็เอางี้ดีกว่าฮะรายงานของนิวยอร์กไทม์นี้เขาบอกว่านักรบที่เข้าไปรบกับไอซิสเนี่ย6,700คน6,700คน <c oughs> อีกครั้งนะครับ <c oughs> ผมไอแล้ว <c oughs> ผมตกใจะ7 0 0คนที่ไปรบกับไอซิสที่มาจากมาจากสาราชาณาจากักร จริงไม่จริงผมก็ไม่รู้ผมอ่านเนี่ยนิวออลทามเขาบอกแล้วนิวออลทามมันก็มีความน่าเชื่อถือสูงก็ต้องเชื่อแต่ว่านี่เป็นปัญหาใหญ่ในอังกฤษคือว่าในขณะที่สหรัฐเนี่ยในขณะขณะ,ขณะที่สหรัฐคนต่างด้าวเนี่ยมีความเป็นอเมริกันสูงคนต่างด้าวยุคสอง second generation ที่เป็นลูกของคนต่างด้าวก็มีความเป็นอเมริกันสูงในอังกฤษในหลายๆประเทศในยุโรปเนี่ยคนต่างด้าวที่อพยพเข้ามาเนี่ยที่ ไม่มีความพักดีต่อชาติในยุโรปในสหราชอาณาจักรโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีเยอะมากนั้นกระบวนการบูรณาการกระบวนการอินเทเกรตคนให้เข้ามาแล้วพักดีมีความรักชาติมีความ p พทริออตตแบบที่สหรัฐสามารถทำได้สำเร็จสำหรับคนต่างด้าวของเขาเนี่ยในยุโรปทำไม่ได้เหมือนกับที่สหรัฐทำนะครับแล้วในสหราชอาณาจักรและในฝรั่งเศสและในเยอรมันก็จะมี กลุ่มคนที่เป็นคนต่างด้าวที่เข้ามาแล้วถึงเวลาพอถึงยุคที่สองไม่ได้เข้าใจถึงความสำคัญของประเทศนั้นที่ให้พื้นที่พักพิงพื้นที่ทำอาหากินแล้วก็เลือกที่จะไปสู้รบกับกลุ่มอื่นๆซึ่งเป็นกลุ่มกบฏในประเทศอื่นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงอย่างมากและเป็นปัญหาใหญ่ในอังกฤษในวันนี้ทำให้มีนักรบอังกฤษที่ไปอยู่กับไอซิสมากขึ้นเรื่อยๆเดลี่โกดนะครับเดลี่โกด วันนี้ของแคทรีน่าแวนเดนฮูเวลพึ่งไปให้สัมภาษณ์ชาร์ลีโรสคนนี้ก็ออกสื่อในสหรัฐบ่อยคนนี้เป็นบกกรลนังสือพิมพ์เดอะิเนชันของสหรัฐ heretical ideas in one moment can become common sense in another generation ความคิดที่ทรยศต่อคำสอน heretical ideasheretics เนี่ยอาจจะเหมือนกับว่ากลุ่มคนที่ไม่เชื่อต่อคำสอนทางนศาสนาใช่ไหม heretical idea คือแนวคิดที่ ไม่ตรงกับคําสอนทางด้านศาสนาในยุคทุกหนึ่งในเวลาเวลาหนึ่งในห่วงเวลาห่วงเวลาหนึ่งเนี่ยบางครั้งในยุคถัดไปอาจจะกลายมาเป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เลยด้วยเหตุผลและเป็นสามัญสำนึกของคนในยุคต่อไปอย่างธรรมดาธรรมดาก็ได้ heretical ideas in one moment can become common sense in another generation ขอขอพูดถึง generation หนึ่งนะครับเวลาที่พูดูถึงพูดถึง g e n a t i o n ใน ใน,ใ,นในที่นี้เนี่ยผมไม่ได้พูดถึงหนังสือพิมพ์เดอะเนชั่นของไทยนะฮะอันนี้คือเว็บไซต์เดอะเนชั่นที่เป็นเนชั่นมัลติมีเดียของเครือเดอะเนชั่นซึ่งโซลูชันคอนเนอร์ Corner, พยายามที่จะเทคโอเวอร์อยู่เนี่ยนะฮะแล้วก็ยังพยายามเทคโอเวอร์อยู่ผมก็อ่าน Facebook ของคุณอดิดิ์ทุกๆวันกับเรื่องนี้แต่เว็บมันมีเว็บอีกเว็บหนึ่งนะที่ไม่ใช่เดอะเนชั่นเลยนะฮะเว็บถัดไปให้ดูนิหนึง่ง not the nation มันมีเว็บ not the nation ซึ่งเป็นเว็บข่าวเสียดสีล้อเลียนเดอะเนชั่นของ ล้อเลียนการรายงานข่าวสไตล์แบบสลิมสลิมของไทยอะไรเงี้ย Not the Nation แต่แล้วก็มีเว็บ The Nation ของอเมริกาซึ่งเป็นเว็บไซต์ของข่าวที่กลุ่มคนที่อาจจะหัวเองซ้ายสังคมนิยมหน่อยๆบางครั้งในอดีตถูกกล่าวว่าเป็นคอมมิวนิสต์ในสหรัฐเนี่ย The Nation Katrina Vanderhoovel เนี่ยเป็นบอกอของ The Nation ของสหรัฐแต่ต้องต้องพูดจริงๆว่าถ้าคุณได้มีโอกาสติดตามผลงานของ The Nation ของสหรัฐในช่วง20ปีที่ผ่านมาเนี่ย เขาถูกในหลายๆเรื่องนะเขาเวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ Occupy w a ว l s t r e e t ก่อนที่จะมี Occupy Wall Street เขาเตือนว่าจะมีปรากฏการณ์ออ c ก p y Wall Street เขาเตือนว่าการยกเลิกกฎหมาย Glass-Steagall Act <c oughs> ของสหรัฐเนี่ยจะทำให้มีปรากฏการณ์ที่ธุรกิจนั้นเป็นใหญ่มากขึ้นจากการที่ลดการกำกับดูแลจากภาครัฐ deregulation เนี่ยทำให้มันมี corruption ในระดับของอุตสาหกรรมธุรกิจภาคต่างๆเดอ Nation ก็เตือนเรื่องการบุกเข้าไปในรัฐของรัฐบาลของบุช เตือนว่าภาวะในการสู้รบในตงตงตกกลางในปัจจุบันเนี่ยมันจะเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยในเช่นของสหรัฐก็เตือนเรื่องอปรากฏการณ์ความขัดแย้งในสังคมที่วิเคราะห์ล่วงหน้าไปถึงเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นที่เฟอร์เกอร์นและที่เทียบเคียงไปถึงเซลมาในอดีตนะครับเพราะฉะนั้นนี้เป็นหนังสือพิมพ์ที่ไม่ธรรมดาของสหรัฐแล้วก็ ยังน่าลองอ่านดูแล้วก็ถูก discredit บ่อยมากนะครับในอดีตในประวัติศาสตร์ของสหรัฐว่าเป็นของฝ่ายซ้ายแต่ว่าถ้าไปลองอ่านดูเนี่ยเป็นฝ่ายซ้ายแบบ socialist อ,อ,อ่อนๆมากกว่าไม่ถึงขั้นแบบคอมมิวนิสต์แบบเต็มๆแบบที่แมคคาร์ธี McCarthy อาจจะต้องการที่จะพูดถึงพาร์ติ้งช็อตในวันนี้เนี่ยนะครับเน้นถึงไอเดียนี้แหละ <c oughs> ก็คือ <c oughs> ความคิดที่ทรอยศ์ต่อคำสอนในยุคยุคหนึ่งเนี่ยนะฮะ ความทิกที่ทรยศต่อความสอนในยุคยุคหนึ่งบางครั้งเนี่ยในยุคถัดไปเนี่ยกลายเป็นเป็นเรื่องปกติเป็น,เป,นเป็นความเชื่อที่กลายไปเป็นสามัญสำนึกที่ปฏิเสธไม่ได้ทั้งทางกฎหมายและทางเรสชเนลของหลักมนุษยธรรมพัพร์ทิ้งจอดในวันนี้ผมพยายามสื่อถึงอะไรผมพยายามสื่อถึงว่ายกตยัวอย่างอย่างในอเมริกาสมัยที่ผู้หญิงไม่สามารถเลือกตั้งได้เนี่ยคนออกมาต่อสู้เพื่อสิทธิในการเลือกตั้งสิทธิในการเลือกตั้ง วูมันซัฟเฟรชตอนนั้นเนี่ยมาถึงวันนี้เนี่ยสิทธิในการเลือกตั้งของผู้หญิงเป็นเรื่องธรรมดามากเป็นสามาสถสำนึกปกติเลยว่ายังไงยังไงก็ต้องมีเท่าเทียมกันเรื่องของการเลิกทาสก็เหมือนกันเรื่องของอพภาษณ์ตน์ก็เหมือนกันเรื่องของระบบการจัดการจัดการอำนาจ p o l i t i c a l หรือหรือ power dispensation ในโลกที่บางครั้งไม่ได้มีความเป็นประชาธิปไตยไม่ได้มีความเสมอภาค แต่ดูเหมือนว่าเป็นเรื่องปกติเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ได้เป็น h e r e t i c a l i d อเดของยุคนั้นแต่ heretical i d อเดของยุคนั้นคือการกระจายอำนาจแบบเสมอภาคแบบที่มันบอ t ต o m u มากจริงๆเนี่ยพอมาถึงยุคถัดไปในประเทศส่วนใหญ่ในโลกมันก็กลายไปเป็นสามาัญสำนึกและเป็นหลักการขั้นพื้นฐานทางกฎหมายและทางปกครองที่ปกติปฏิเสธไม่ได้ rational reasonable และถูกต้องและมีหลักมนุษยธรรมที่เน้นความเป็นธรรมและความเสมอภาคในสังคมเพราะฉะนั้น สิ่งที่ต้องจำไว้ก็คือว่า h e r e t i c a l ideas หรือไอเดียที่ทอรยศตต่อคำสอนในบางยุคเมื่อผ่านการกลั่นกรองและเมื่อสังคมได้วิวัฒนาการก้าวข้ามผ่านหลักคิด t o อปดาวไปสู่หลักคิดดัมป o ปตมอเมื่อไหร่ไอเดียต่างๆเหล่านั้นซึ่งอาจจะเคยถูกมองว่าเป็นไอเดียของฝ่ายอาธรรมหรือไอเดีย ที่อันตรายต่อสังคมพอถึงเวลาในวันหนึ่งมันกลายเป็นไอเดียที่ไม่ได้เป็น heretical เดียอีกต่อไปและเป็นหลักการที่ตอบสนองความต้องการของมนุษย์อย่างพื้นฐานที่มีความเท่าเทียมกันและมันกลายเป็น commonsense ที่ปฏิเสธไม่ได้ในที่สุดวันนี้ผมนั่งดูที่สบปชคดีเบตกันแล้วมีเวลาประมาณ4นาะทีพูดถึงเรื่องนี้สบปชดีเบตกันเนี่ยผมฟังข้างในสบปชเขพูดกันหลายๆท่าน ผมเซอร์ไพรส์ที่ข้างในสบปชหลายท่านมีวิญญาณนักประชาธิปไตยสูงมากติติงวิพาวิจารเนืน้อหารัฐธ,ธรรมนูญที่อาจารย์บวรศักดิ์ร่างมาอย่างตรงไปตรงมาไล่มาตั้งแต่คุณรศนาโตศิตรกูลจนถึงคุณดิเรกถึงฝั่งจนถึงคนอื่นๆที่ผมได้ยินชื่อชื่อยาวมากเพราะมากแต่ว่าผมไม่รู้จักเลยเนี่ยนะฮะเยอะแยะมากมายเต็มเลยอภิปรายได้แบบโอ้โหโดนเลิกเกินคําถามที่สําคัญก็คือว่าอันนี้เป็นโชว์ โชว์ตีพวกเดียวกันและถึงเวลาคณะกรรมการ,าการเอาร่างรัฐธรรมนูญนี้กลับมาใช้โดยที่ไม่แก้หรือเอาจริงแล้วกรรมธิการกลับไปแก้ตามที่โดนวิพากวิจารณ์นั่นคือคําถามที่1คําถามที่2ก็คือว่าโอเคกระแสะสังคมตอนนี้ชัดเจนไม่เอารัฐธรรมนูนนี้พูดตามตรงสําหรับผมผมพอรับได้อยู่กับมันได้ตราบใดที่มีการเลือกตั้งเสรีภาพขั้นพื้นฐานกลับมาผมผม,ผมเอาได้รัฐธรรมนูนนี้ให้อยู่จริงผมอยู่ได้แต่กระแสสังคมมันไม่ใช่ คำถามที่2ที่สําคัญก็คือว่าเมื่อกระแสะสังคมเป็นเช่นนั้นและแม้กระทั่งพวกเดียวกันในสปชในแม่น้ำหนึ่งใน5สายเนี่ยเริ่มไม่เอาด้วยกับรัฐธรรมนูนนี้อย่างชัดเจนฟังจากการอภิปรายเนี่ยคสชจะเลือกที่จะเอาตามกระแสะประชาชนหรือจะเอากับรัฐธรรมนูนนี้คําถามถัดไปที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือว่าเมื่อคอสชอเลือกที่จะเอากลามกระแสะสังคมและไม่เอารัฐธรรมนูนนี้เนี่ย หมายความว่าจะมีการร่างรัฐธรรมนูนใหม่ซึ่งจะใช้เวลานานขึ้นไปอีกและจะต้องเลื่อนการเลือกตั้งออกไปอีกหรือไม่หรือหรือสวนกระแสะเอารัฐธรรมนูญนี้ไปเลยแล้วจัดการเลือกตั้งอันนั้นจะเป็นเซอร์ไพรส์ถ้าตามโรดแมปเอาการเลือกตั้งเอารัฐธรรมนูนนี้ไม่มีประชามติอันนั้นเป็นเซอร์ไพรส์อันนั้นเป็นการคืนอำนาจให้กับประชาชนโดยมีการเลือกตั้งโดยเร็วในช่วงต้นปีหน้า แต่อันนั้นมันจะ too simple too easy หรือหรืออีกทางหนึ่งก็คือเดินไปทำเป็นทำประชามติทั้งๆท,ท,ที่รู้อยู่ว่ายังไงยังไงก็ไม่ผ่านแล้วพอประชามติไม่ผ่านก็ร่างมันใม่อีกรอบอันนั้นสะดวกกว่าที่จะอยู่ไปเรื่อยๆผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ามันจะไปแนวไหนผมผมไม่ทราบเหมือนกันว่าเมื่อแม่น้ำทั้ง5สาย ประจวมเหมาะอยู่ตรงนี้แล้วเสร็จแล้วมันมันจะกระจายไปตรงไหนแต่ปัญหาก็คือว่ารัฐธรรมนูญนี้เนี่ยในที่สุดแล้วถ้าเกิดกระแสสังคมไม่เอาด้วยแต่กระแสสังคมอยากได้การเลือกตั้งเสร็จแล้วต้องเลือกระหว่างรัฐธรรมนูญนี้หรือไม่ก็อดเลือกตั้งเนี่ยออ,ยอมเอารัฐธรรมนูญ50นกลับมาใช้หรือเปล่าโดยที่ไม่ต้องเสียเวลาร่างใหม่ คือหมายความว่าก็เลือกตั้งเร็วต้นปีหน้าแล้วก็เอารัฐนุหนน50แก้ง,ง่ายเขียนมาตรา310เข้าไปแทนที่จะมี3 0 9อย่างเดียวก็มาตรา310ก๊ปปี้จาก3 0 9นิรโทษกรรมให้กับขสชและการกระทำทั้งหมดของออร์กนต่างๆของขอสชในอดีตจนถึงในอนาคตเขียน310เข้าไปต่อเนื่องจาก3 9 9แล้วก็นิรโทษลจะเป็นรัฐนูลที่ที่เสร็จเร็ว แล้วก็เลือกตั้งเร็วไปเลยแต่ถ้าทำอย่างนั้นมันก็ดูเหมือนว่าเสียฟอร์มมันก็ยังไงต่อก็นึกไม่ออกแนะเดี๋ยวรอดูแล้วกันฮนะนั่นก็คือรายการ The Daily dose ในคืนวันนี้พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับผมครับ